ฮัลโหลฮัลโหลและสวัสดีทุกคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ต่อเลยนะครับผมก็โอเคมาดูที่ทองคำกันก่อนนะฮะโอเคดีตัวขึ้นมาเลยนะครับผมซึ่งถ้าเราดูในตัว Trading View เนี่ยเราจะไม่เห็นว่ามีการเกิดแก็ปขึ้นมานะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเข้าไปดูในMeta Trader เนี่ยที่เราทำการเทรดกันอยู่เนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่ามีการเกิดแก็ปที่บริเวณนี้ โทษนะครับผมดูให้นะฮะตอนนี้แก็ปอยู่ที่บริเวณ1970นะฮะจนถึง1980เลยนะฮะก็คือเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะ1970ถึง1980นะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา11โมงนะฮะที่เมืองไทยนะครับผม วันนี้เนี่ยทำไปไฮที่สูงสุดนะฮะ2,000เลยนะฮะ2,000ยูเอสดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะทำการเทรดเนี่ยเราก็ควรจะต้องเน้นย่อบายเหมือนเดิมเป็นหลักก่อนนะครับผมเพราะว่าสถานการณ์สงครามเนี่ยยังไม่จบนะครับผมง่ายๆนะฮะ เราเข้าไปดูที่ข่าวกันหน่อยนะฮะนะฮะตอนนี้เนี่ยดูนะฮะสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยของสงครามเนี่ยยังไม่มีท่าทีว่าจะผ่อนคลายหรือว่าจะมีการเจรจานะฮะของทั้งสองประเทศนะครับผมเพราะฉะนั้นโอเควันนี้เนี่ยยังเท่าที่ผมเช็คข่าวหลายๆที่เนี่ยยังไม่มีนะฮะยังไม่มี การที่จะว่าจะมาเจรจาหรือว่าฝ่ายใดเนี่ยนะฮะจะเข้าร่วมกับอีกฝ่ายใดนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นในส่วนของย่อบายเป็นหลักนะครับผมก็คือโอกาสนะครับผมหรือว่าแนวโน้มที่จะสามารถขึ้นต่อได้เนี่ยไปถึงที่บริเวณไหนโอเคเรามาดูกันนิดนึงนะฮะโอเคเราวัดค่ากันหน่อยเราดูในไทม์เฟรมเดย์นะครับผมคือตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็น bullish ชัดเจนแบบมากๆก็เพราะว่าสงครามแน่นอนนะฮะเพราะว่าเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะฮะโอเคตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ย่อมาให้เราเห็นเลยด้วยซ้ำนะฮะยังไม่ทำเวฟไหนเลยด้วยซ้ำนะฮะถ้าเกิดสมมติเราวองเป็น1 2 3เนี่ยนะฮะถ้าเป็นเวฟใหญ่คลื่นใหญ่เนี่ยสามารถไปต่อได้อีกไกลเลยด้วยนะฮะสามารถไปต่อได้อีกไกลเลยด้วย ซึ่งอันนี้ให้เป็นแนวทางในการเทรดสั้นก่อนนะฮะบริเวณนี้เนี่ยก็ไม่ใช่บริเวณที่จะเข้าซื้ เพื่อเก็บระยะยาวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเก็บระยะยาวเนี่ยไม่ใช่จุดแล้วนะครับผมดูสักครู่นะฮะนะฮะเป็นจุดที่ผมเรียกได้ว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่สามารถย่อได้ลึกเลยด้วยซ้ำนะฮะอันนี้คือในส่วนของเทคนิคนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้เนี่ยมันไม่อยู่ในช่วงของการจะเอาเทคนิคมาใช้สักทีเดียวนะฮะข่าวเนี่ยมีผลมากกว่าเทคนิคเยอะมากๆนะครับผมเพราะว่าหลายครั้งนะฮะอาทิตย์ที่แล้วที่ผมลองสังเกตแล้วก็แบ็กเทสดูนะฮะเรื่องของการใช้เทคนิคอลเนี่ยไม่ค่อยได้ผลนะครับผมบอกได้เลยไม่ค่อยได้ผลเพราะฉะนั้นเราต้องจับตาดูเรื่องของข่าวสงครามกันค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทองคำแน่นอนนะฮะหลักๆเลยด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องของคริปโตเคอเรนซีอะไรต่างๆก็ร่วงลงมาตามกระแสข่าวเช่นกันนะครับผมตามกระแสการเกิดสงครามเช่นกันนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะย่อบายตรงจุดไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองตรงนี้ก่อนนะฮะตอนนี้เป็นเวลา11โมงเนี่ยถ้าเกิดเป็นตามเทคนิคนะฮะคือเขาจะต้องกลับลงมาปิดแก็ปนะครับเหมือนอย่างอาทิตย์ที่แล้วเช่นกันนะครับเหมือนอย่างอาทิตย์ที่แล้วเช่นกันจุดต่อไปโอเคที่ผมมองเนี่ย2027นะฮะคือมีสิทธิ์โอกาสไปแตะที่ฟิโบ 88.7 ได้นะฮะ2027ทีนี้เนี่ยถ
ถ้าใครจะเทรดหรือว่ามองลักษณะนี้นะฮะโอเคเรามองกันที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมง4ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นเขียวอยู่แท่งก่อนหน้านี้ยังเป็นเขียวแบบเต็มแท่งอยู่นะครับผมยังไม่มีแบบนี้ลองสังเกตดูนะฮะก่อนที่เขาจะทำการเทขายหรืออะไรต่างๆเนี่ยแท่งก่อนหน้าเนี่ยจะต้องทำการหมดแรงก่อนนะฮะแท่งนี้ยังมีแรงอยู่ถือว่าได้ว่ามหาศาลเลยดีกว่านะฮะเป็นแท่งยาวแท่งใหญ่แบบนี้เนี่ยผมเรียกว่าแบล็คไวท์นะฮะแบล็คไวท์เนี่ยสามารถไปต่อได้ลองสังเกตไหมฮะเนี่ยก่อนที่เขาจะอันนี้คือ price action นะฮะจะมีแบบลงลึกอีกก็ต้องเรียนนะฮะสามารถเรียนเพิ่มเติมได้นะครับผมโอเคเนี่ยนะฮะก่อนที่เขาจะทำการเปลี่ยนเทรนด์นะครับผมหรือว่าเปลี่ยนเป็นขาลงปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมี price action ที่เรียกว่าการแรงซื้อเนี่ยหมดแรงนะฮะแล้วก็ต่อด้วยแรงขายเห็นไหมฮะเนี่ยพอแรงซื้อค่อยๆหมดแรงปุ๊บแรงขายก็มาเต็มที่เลยเห็นไหมฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับ time frame ที่คุณดูด้วยแล้วก็แนะนำให้ดูที่ time frame ใหญ่เนี่ยจะได้เปรียบกว่านะครับผมแต่ว่าก็เวลาเข้า position อะไรต่างๆก็ดูแยกย่อยกันลงมานะฮะเพราะฉะนั้นเวลาดูเนี่ยดูให้เยอะนิดหนึ่งให้มีเหตุผลในการเข้าออเดอร์เนี่ยเยอะนะครับผมไม่ใช่แค่ดูแค่อย่างเดียวเทรนด์ขึ้นนะฮะ buy อย่างเดียวแล้วก็ไป buy ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับผมหรือว่าจะดูทั่ว divergence หรือว่า RSI อะไรต่างๆนะฮะ overbought oversold เนี่ยแนะนำให้ดูประกอบกันนะครับผมไม่ใช่เชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะโอเคแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเทรดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าขึ้นอยู่กับการบริหารเงินทุนของคุณนะฮะบริหารความเสี่ยงทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องเรียนเลยนะฮะต้องเรียนและต้องฝึกนะครับผมต้องเรียนและต้องฝึกก็คือโอเคอย่างที่บอกนะฮะเกิดแก็บบริเวณนี้ใช่ไหมฮะ1970ถึง1980เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าให้ผมมองเนี่ย price action ตรงนี้เนี่ยเริ่มดีละสำหรับในส่วนของฝั่งเซลล์นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าแท่งนี้นะครับผมแท่งเซลเนี่ยกืนกินนะฮะฝั่งของแท่งบายเรียบร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเซลนะฮะถ้าเราเซลเนี่ยให้เราเซลตรงบริเวณเนี่ยนะฮะบริเวณนี้ stop loss เราจะอยู่ที่ประมาณไฮที่เขาสร้างขึ้นนะฮะเลยขึ้นไปหน่อยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป้าแรกเนี่ยอาจจะอยู่ที่บริเวณนี้นะฮะ 61.8 นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะได้ RR ที่1ต่อ2นะฮะเวลาเราเสียเนี่ยสมมติว่าเราเสีย1,000 จุดเราต้องได้ 2,285 จุดแบบนี้นะฮะคือให้เขาลองดูว่าให้เขามาปิดแก็บแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อราคาย่อลงมาถึงบริเวณที่คุณได้กำไรแล้ว1ต่อ1เนี่ยอย่างน้อยต้องแบ่งปิดแบ่งเก็บกำไรหรือเอา SL มากั้นหน้าทุนนะครับผมทำตรงนี้ให้เป็นนิสัยฝึกให้เป็นนิสัยนะฮะและการเทรดต้องมี SL ทุกครั้งนะฮะทุกครั้งนะครับผมโอเคฝากไว้ก่อนอันนี้ก็คือในส่วนของทองคำนะฮะผมมองเซลล์ที่อยู่ประมาณ1900 91 92ประมาณนี้นะฮะจนกระทั่งSL ที่2002นะฮะก็คืออันนี้คือ 1,000 จุดแต่ว่าเราไม่ได้มองว่าเป็นจุดแบบนั้นคือถ้าเรามอง SL ที่ 1,000 จุดเราควรที่จะได้ TP ที่ 2,000 จุดนะครับผมก็คือ RR 1ต่อ2นะฮะต้องเทรดแบบนี้นะครับทุกคนนะฮะเราจะอยู่ได้อย่างยืนยาวนะฮะไม่ใช่ว่าเก็บสั้นแล้วก็เวลาโดนที่ก็โดนเยอะคือก่อนเข้ามาเนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่าคุณจะต้องเสียเท่าไหร่นะครับผมอันนี้โดยประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้คือถ้าเป็นในส่วนของฝั่งบายล่ะฝั่งบายตรงนี้คุณไม่ควรบายอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ยังไม่สำหรับผมไม่บายอยู่แล้วนะฮะถ้าคุณจะเล่นที่เว็บนี้นะฮะก็คือคลื่นนี้ขึ้นมาคลื่นนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เขาทำไฮเหนือไฮนี้เห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยเป็นสตรัคเจอร์นะครับผมถูกไหมฮะสตรัคเจอร์ชัดเจนนะครับผมเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่ไม่ทำหลุดโลเห็นไหมฮะนะฮะซึ่งเนี่ยเขาสามารถออกมาถึงเส้นเทรนด์ไลน์ได้ซึ่งถ้าเกิดมันคอนฟลูเอนซ์กับตัวฟิโบ 88.6 ซึ่งมันอาจจะเลยออกมาหน่อยนะฮะ
ตรงนี้เราต้องดูในส่วนของนี่เลขสวยด้วยตัวเลขนัยยะนะครับผมตัวเลขนัยยะเห็นไหมฮะ2020นะครับผมตัดกับเส้นเทรนด์ไลน์นะฮะตัดกับเส้นเทรนด์ไลน์แล้วก็ไปดูอีกหน่อยว่าโอเคเป็นยังไงบ้างโอเวอร์บอทโอเวอร์โซลหรือเปล่านะฮะแล้วก็คิดคำนวณในเรื่องของกำไรขาดทุนนะครับไม่ใช่คิดว่าแต่จะได้อย่างเดียวแบบนี้นะฮะเนี่ย RR 1:2.3 2.2 โดยประมาณอันนี้คือจุดเซลล์อีกจุดหนึ่งนะครับผมที่จะทำการเซลล์เห็นไหมฮะถ้าเขายังไม่มาเราก็ไม่ต้องเซลล์ไม่ต้องคันมือนะฮะก็ดูวิเคราะห์ให้มันโอเคก่อนนะฮะอย่าไปกดหน้างานนะครับผมแนะนำให้คิดแล้วก็วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าทั้งหมดนะฮะโอเคเรามาดูฝั่งบายกันบ้างนะครับผมฝั่งบายเนี่ยผมมองลักษณะนี้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเทรดแบบบายแบบต่ำๆนะฮะบายบริเวณต่ำๆเข้าไว้นะครับผมก็คือมันขึ้นมาเนี่ยไม่ต้อง follow buy นะฮะกฎของผมเนี่ยไม่ follow buy ไม่ follow sell นะฮะคือทีนี้เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะฮะสถานการณ์สงครามณตอนนี้เนี่ยคือใครเทรดแบบ follow buy มันก็ได้ถูกไหมฮะมันก็ดีไปแต่ว่าถ้าให้ผมบอกเนี่ยตลาดถ้าไม่ใช่ช่วงสงครามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไซด์เวย์นะฮะเป็นไซด์เวย์ในกรอบใหญ่ด้วยซ้ำนะครับผมโอเคทีนี้ก็มันอยู่ที่การวางแผนทุกอย่างของคุณไว้หมดแล้วนะฮะโอเค1950นะครับผมโดยประมาณ1950เนี่ยจะเป็นจุดที่ถ้าผมจะเข้าposition แรกนะครับผมในส่วนของทองคำนะฮะ1950นะฮะจะอาจจะ SL ที่อาจจะแบ่งไม้ก็ได้นะฮะถ้าคุณเข้าที่บริเวณมี SL ที่กว้างเนี่ยคุณจะต้องแบ่งไม้เข้านะฮะไม่ใช่ว่าเข้าไปแบบไม้เดียวเลยนะฮะนึกออกไหมฮะไม่งั้นคุณก็จะเสียไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้น SL กว้างเนี่ยควรจะแบ่งไม้เข้านะฮะ SL กว้างเนี่ยไม่ผิดนะฮะเพราะว่าคุณได้วางแผนมาไว้แล้วนะครับผมว่าคุณก็จะเอา TP ไกลเหมือนกันที่ SL กว้างก็ต้องเอา TP คำใหญ่เช่นเดียวกันนะฮะต้องคิดแบบนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเอา SL กว้างแต่ว่าเวลา take profit เนี่ย take นิดเดียวนะฮะ 4-500 จุดอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะอันนี้คือประมาณ 1950 นะฮะเอาก็ลองดูตัดสินใจพิจารณากันดูนะครับผมโอเคเรามาดู GJ นะฮะคู่ปรับซึ่ง อาทิตย์ที่แล้วก็นี่นะฮะผมได้ทำกำไรในส่วนของบริเวณตรงนี้ไปนะฮะเพราะว่ามีในส่วนของ market structure นะฮะ market structure นะฮะเป็นเทรนขาลงชัดเจนถูกไหมฮะตอนนี้เนี่ยเป็นเทรนขาลงประกอบกับช่วงสงครามด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะ break high ไปแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ย break high ไปนิดเดียวซื้อถือว่านิดเดียวมากเห็นไหมฮะและยังไม่สามารถ break high นี้ได้ด้วยนะครับก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเขาขึ้นถ้าขึ้นจริงๆต้องอย่างน้อยต้องเบรกอันนี้ให้ได้เยอะๆหน่อยนะฮะให้ได้ค่าที่เท่าไหร่ แต่คือตรงนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้เนี่ยมีซัพพลายอยู่ด้วยเห็นไหมฮะซัพพลายอยู่ drop break drop นะครับผมอันนี้คือถ้าใครยังไม่เรียนก็สนใจเรียนก็ติดต่อได้นะฮะ จะมีคอร์สแอดวานซ์อะไรต่างๆนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เรียนเนี่ยก็มาเก็บความรู้นี้ได้นะฮะแล้วก็เอาไปประกอบการตัดสินใจฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมโอเค GJ ตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นเทรนขาลงอยู่เห็นไหมฮะอย่างที่บอกเทรนขาลงเราก็ต้องเน้นเซลล์ถูกไหมครับผมเน้นเซลล์อย่าเพิ่งไปคิดว่าเราจะบายนะฮะอย่าเพิ่งไปคิดว่าเราจะบายเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นแบบนี้เพราะมันเป็นที่เรื่องของข่าวด้วยนะฮะช่วงนี้เนี่ยแน่นอนมันยังไม่จบนะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนคล้ายๆทองนะฮะทองก็ยังขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์มันไปล้อไปทางเดียวกันเลยนะครับผมโอเคส่วนตัวผมมองเนี่ยนะฮะบริเวณนี้นะฮะจะเป็นตัวเขาเรียกว่า SR flip นี่แบบนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับเก่านะครับผมจะเป็นแนวต้านใหม่นะฮะประกอบกับตรงนี้มีซัพพลายด้วยเห็นไหมอ
drop rate drop นะครับผมนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดบริเวณแรกที่เราจะทำการเซลล์กันนะฮะ153ถ้าจะให้ดีก็ขึ้นมาดีกว่าเวลาเราเซลล์หรือว่าเราบายเนี่ยอยากให้ทุกคนคิดว่าเราต้องได้ราคาดีกว่าเพื่อนนะฮะต้องไม่คิดว่าเราจะตกรถหรืออะไรต่างๆนะครับผมเราต้องคิดว่าเราต้องได้ราคาดีกว่าคนอื่นเขานะฮะอาจจะเป็นตรงบริเวณนี้นะฮะ 61.8 นะฮะ 153.777นะครับผมอันนี้คือถ้าในกรณีที่เขายกโลขึ้นไปนะฮะจุดแรกที่เราจะทำการเซลล์ก็จะเป็นบริเวณตรงนี้ด้วยมีตัว SR Flip ประกอบกับตัว Supply ด้วยนะครับผมโอเค15แล้วก็เอาตัวนี้มาวัดด้วยนะฮะเราต้องวัดก่อนนะครับผมว่าเราจะได้ RR ที่เท่าไหร่นะฮะ 1.5 โดยประมาณนี้ผมว่าโอเคคุ้มค่านะครับผมโอเคนะฮะโอเคเรามาดู Bitcoin กันหน่อยนะครับผม Bitcoin ก็ร่วงลงมานะฮะโอเคผมตั้งไว้เรียบร้อยละว่าจะเข้าซื้อที่ตรงจุดไหนยังไงนะฮะโอเคนะฮะเราต้องดูที่ Time Frame ใหญ่นะฮะเป็นหลักก่อนนะฮะทำเฟรมใหญ่จะดูแล้วจะได้เปรียบกว่านะครับผมโอเคนะฮะจุดที่ผมมาร์กเอาไว้ก็ตรงประมาณ 36,000 นะครับผมคูนะฮะแต่ลองสังเกตเห็นไหมฮะไฮนี้เนี่ยยังไม่ทำเหนือไฮนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะบายเนี่ยคุณจะต้องลดความเสี่ยงนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันยังไม่คอนเฟิร์มเห็นไหมถ้าเทรดแบบผมนะ market structure dow theory เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันควรที่จะเบรกไฮนี้แล้วคุณถึงจะคอนเฟิร์มได้ว่ามันจะเป็นขาขึ้นตรงนี้เนี่ยถึงค่อยเข้า buy แบบ mm หรือว่า money management นะครับผมให้เขาขึ้นไปได้ต่อนะฮะเราอาจจะเก็บกำไรที่จุด 50% ก่อนนะครับผมแล้วก็กันหน้าทุนนะฮะทุกอย่างทุกครั้งต้องมี SL ต้องกันหน้าทุนนะฮะฝึกให้เป็นนิสัยเลยนะครับผมโอเคอันนี้จุดแรกที่ผมจะทำการเข้านะฮะก็เข้าบายประมาณ 36,000 นะฮะโดยประมาณ 36,000 ครึ่งๆโดยประมาณนี้นะฮะจุดแรกที่ผมจะ take profit ก็โดยประมาณ 40,000 นะฮะ 4,000 ฮัลโหลโอเคอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะฮะโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกคือถ้าผมบายตรงบริเวณนี้เนี่ยก็จะลดความเสี่ยงหน่อยนะฮะจะลดความเสี่ยงเพราะว่ามันยังไม่เป็นเทรนที่ชัดเจนดูดิฮะเนี่ยยังเป็นไซด์เวย์ในกรอบเห็นไหมฮะชัดเจนมากๆไซด์เวย์ในกรอบนี้เห็นไหมฮะในกรอบใหญ่เห็นไหมฮะไซด์เวย์ในกรอบใหญ่ยังไม่ไปไหนยึกยักอยู่ที่33,000 กับ45,000 10,000 US ดอลลาร์นะครับผมเนี่ยอาจจะยึกยักตรงนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าด้วยช่วงสงครามเนี่ยตอนแรกทำท่าว่าจะขึ้นแต่ก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีสงครามด้วยแล้วก็ตีย้อนกลับลงมาเลยนะฮะตีย้อนกลับลงมาเลยตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะขึ้นแล้วตอนแรกที่ผมเคยให้ซื้อไว้ตอน 35,000 เห็นไหมฮะเพราะว่ามันมาเป็นตรงช่วงของดีมานด์ละฮะเป็น fresh demand zone ด้วยนะครับผม fresh demand zoneนะฮะตอนที่เขาลงมาเห็นไหมฮะFresh Demand Zone ก็มีโอกาสที่จะเด้งแรงได้นะครับมีโอกาสเด้งแรงเพราะว่าคนก็รอที่จะซื้อกันหมดถูกไหมคนที่เขาคิดจะรอซื้อเขาก็ต้องรอซื้อบริเวณที่มันมีดีมานด์นี่แหละเนาะก็ซื้อขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถผลขึ้นไปได้นะฮะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นดูสถานการณ์สงครามครับผมณปัจจุบันนะฮะวันนี้วันที่7นะฮะ7มีนา2022นะครับผมก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ผมบอกได้เลยว่าสงครามโลกก็มีเปอร์เซ็นต์นะฮะมีเปอร์เซ็นต์นะครับผมหลายๆประเทศที่รัสเซียเข้าร่วมหรือว่าจะเข้าร่วมกับรัสเซียแล้วก็ประเทศนาโต้หรือว่าอเมริกานะครับผมจะช่วยกับยูเครนหรืออะไรต่างๆนะฮะซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันเคยเกิดมาในประวัติศาสตร์ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับผมเรื่องของการก่อเกิดสงครามเนี่ยก็เนื่องมาจากการแย่งดินแดนอะไรกันต่างๆนานานะฮะโอเคโดยประมาณนี้นะครับผม
นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดจะเซลล์ก็ต้องเซลล์บริเวณไฮงงไหมฮะจำไว้นะฮะทุกคนเซลล์ไฮบายโลจำมาไว้เลยนะฮะจำมาไว้เลยเราจะต้องได้ราคาดีกว่าคนอื่นถ้าได้ไม่ได้ราคาดีเราไม่เอานะฮะนะฮะนี่บริเวณนี้เห็นไหมที่ผมบอกก็คือประมาณ 43,000 นะฮะ 43,000 นะฮะถ้าเราจะเซลล์อีกรอบหนึ่งนะฮะเก็บพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดผมบอกให้เข้าหรือว่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อะเก็บสั้นมันเก็บได้อยู่แล้วแต่ว่าคือผมเนี่ยมีระบบในการเทรดของผมอยู่แล้วว่าผมจะเก็บเท่าไหร่ยังไงนะฮะคือทุกคนเนี่ยควรที่จะคิดไว้ก่อนเลยว่าจะเก็บที่เท่าไหร่ยังไงนี่ดูนะฮะตอนนี้เนี่ยเกิดไดเวอร์เจนละตอนนี้เนี่ยทำเฟรม4ชั่วโมงนะฮะ4ชั่วโมงของบิตคอยตอนนี้เนี่ยเกิดไดเวอร์เจนเรียบร้อยละเห็นไหมฮะเฮ้ยสักครู่นะฮะโอเคเห็นไหมฮะเริ่มทำไม่เหมือนไม่สัมพันธ์กันละเห็นไหมฮะกราฟเนี่ยเป็นขาลงเป็นแบบbearish นะฮะแต่ divergence เริ่มเป็น bullish เห็นไหมฮะถ้าคุณจะเทรดตรงนี้ให้ SL บริเวณตรงนี้นะฮะให้ SL ที่บริเวณโลที่เขาทำก่อนหน้านี้เพราะว่าถ้าคุณจะเทรดตรงนี้นะครับผมนะฮะแต่ส่วนตัวผมรอบริเวณแถว 36,000 นะฮะจะปลอดภัยสำหรับผมมากกว่าเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรอเล่นในเรื่องของเวฟใหญ่น่าจะเวิร์กกว่านะครับผมในเรื่องของไทม์เฟรมใหญ่น่าจะเยอะเวิร์กกว่าอันนี้ก็คือไม่ได้บอกว่าผิดนะฮะมันก็แล้วแต่วิธีการเทรดของแต่ละคนวิธีการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมโอเคเราไปดูอีเธเรียมกันหน่อยนะฮะอีเธเรียมนะครับผมอีเธเรียมเนี่ยเป็นลงชัดเจนนะฮะทุกคนเห็นไหมฮะอีเธเรียมเนี่ยไม่เหมือนบิตคอยเห็นไหมฮะบิตคอยเนี่ยทำท่าเหมือนจะเบรกไฮแต่อีเธเรียมเนี่ยไม่เบรกเลยเห็นไหมฮะไม่สามารถเบรกได้เลยเกิดเป็นเส้นเทรนด์ไลน์อีกเส้นหนึ่งเลยด้วยซ้ำเห็นไหมฮะดูนะฮะโอเคลบอันนี้ก่อนเห็นไหมฮะทำให้เกิดเป็นเทรนด์ไลน์ที่เป็นทรีดไดรฟ์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถลงได้ลึกเลยเพราะฉะนั้นบิตคอยเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่จุดที่สามารถบายได้นะฮะยังไม่ควรบายนะฮะก็คือปุ๊บนะฮะหลุดโลนี่ทำหลุดโลขึ้นมาไม่สามารถทำไฮเหนือไฮนี้ได้สามารถหลุดโลได้อีกนะฮะลักษณะนี้สามารถหลุดโลได้อีกนะครับโอเคก็ฝากไว้ก่อนนะฮะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะรับโอเคเราดูก่อนคือจริงๆผมตั้งไว้แล้วล่ะเนี่ยรับตรงนี้นะฮะ SL ตรงนี้นะครับแต่คือต้องบอกก่อนว่า Ethereum เนี่ยน่ากลัวกว่า Bitcoin อีกตรงที่มันเป็นลงชัดเจนนะฮะเป็นลงชัดเจนเลยไม่สามารถทำราคาเหนือนี้ได้เลยซึ่งมองลงได้อีกตรงนี้เนี่ยลดความเสี่ยงหนักๆเลยนะฮะ2455นะฮะที่ผมตั้งเอาไว้นะฮะโดยประมาณ2455มีโอกาสลงได้ลึกกว่านั้นอีกนะฮะเราก็มาดูที่รับนี้ต่อไปเลยนะฮะ1918 1800นะครับผมรับนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยโอเคเป็นเส้นเทรนด์ไลน์ในกรอบใหญ่เห็นไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะตีแบบนี้ก็ได้เนี่ยแต่ว่าถ้าตีแบบนี้มันจะขนานกว่าด้านบนจะทัชกับบริเวณด้านบนด้วยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกฮะคือเรื่องสงครามช่วงนี้เนี่ยเทคนิคเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเทคนิคสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับผมโอเคฝากไว้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใครอยากจะเข้ากลุ่มเทรดเนี่ยนะฮะดูนะฮะเยอรมันนะครับผม G30 นะฮะ DE30 เนี่ยมีแก็บที่ใหญ่มากนะฮะบริเวณนี้เปิดวันมาปิดแก็บขนาดนี้เลยนะฮะโอเคแต่ว่าใครเทรดสั้นเนี่ยก็ลองดูพิจารณาอย่างที่ผมบอกดูนะฮะลองดูว่าbuy ขึ้นไปนะฮะ buy บริเวณต่ำๆเพื่อที่จะเอา profit ตรงนี้นะฮะโอเคให้วัดแบบนี้สมมติว่าถ้าคุณจะเทรดแบบนี้นะฮะบริเวณนี้ฟึบ
วินอยู่ที่309จุดนะฮะสต็อปลอสอยู่ที่128จุด RR อยู่ที่ 2.41 จุด1.1 ต่อ 2.41 ถือว่าคุ้มนะฮะถือว่าคุ้มค่านะครับผมนะฮะโอเคฝากไว้ก่อนแค่นี้นะครับผมคลิปนี้นะฮะใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มหรือว่าเทรดหรือว่าอยากจะเรียนเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้นะครับผม911 Season Trade นะครับผมขอบคุณครับ